สวัสดีครับอันนี้ตอนที่4ครับเดี๋ยวเราจะมาทำเรื่องหัวตารางกันนะครับแล้วก็อัปโหลดตัวเมเจอร์กันนะครับโอเคตัวหัวกระดาษตารางที่เราดูมาแล้วเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่นะครับก็คือมันมีข้อมูลเยอะนะครับแล้วจริงๆผมก็พยายามจะกรองคลีนให้มันเป็นแบบรวมได้หมดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างยากมากนะครับให้เพราะว่าในแต่ละรอบก็มีความซับซ้อนแตกต่างกันเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลอย่างนี้นะครับในแต่ละเมเจอร์เนี่ยเราก็จะเก็บพวกคณะสาขาอะไรประมาณนี้อันนี้ธรรมดานะครับเสร็จแล้วข้อมูลส่วนที่เป็นรายละเอียดตรงนี้เราจะเก็บเรียงไปตามคอลัมน์เลยนะครับทีนี้เราต้องมาประกอบหัวตารางอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พอเราเก็บเป็นคอลัมน์เนี่ยเราสามารถจะถ้าเรามีข้อมูลที่ดีพอเราสามารถจะเปลี่ยนวิธีการแสดงแทนที่เป็นตารางก็เป็น bullet list ได้อะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าเนื่องจากเราต้องแปลว่าเราต้องเก็บตรงหัวตารางตรงนี้นะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้ให้เป็นระบบที่ดีพอนะครับแล้วก็ต้อง edit ได้ง่ายไม่ยากเกินไปด้วยนะครับเราจะเก็บใน format อย่างนี้ครับสมมติว่าหัวตารางเป็นแบบนี้เราก็จะเก็บประมาณนี้ครับเช่นอันนี้เป็นวิชาเฉพาะพาที่เป็น Getpad เราก็จะเก็บนี้ครับแล้วก็อะไรที่อยู่เลเวล2ใช่ไหมฮะเราก็จะเก็บประมาณนี้ชิป EPA สังเกตว่าเราจะพยายามเขียนให้มันเป็นเลเวลกันเข้าไปนะครับรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไป work out กับทีมที่รับสมัครอีกทีนึงนะครับว่าแต่ละช่องที่เราเขียนอย่างนี้มันอ่านไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับก็จะตรงนี้เป็นสเต็ปนึงที่เราต้องทำต่อไปแต่ว่าเอาข้อมูลเข้าให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับครับเราก็จะสังเกตว่าไอ้ดาวข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นกี่เลเวลนะครับใครเป็นหัวข้อที่อยู่ข้างในใครก็จะถูกเก็บเป็นเขียนต่อกันไปอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำนี้จะอยู่ในโฮเน็ตนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับงั้นของในคอลัมน์ description ก็จะเก็บแบบนี้นะครับก็คือนี่หัวใหญ่นะฮะในนี้ก็มีหลายอันนี่ใน Getpad ก็มีย่อยๆไปอีกนะฮะหลายอันหรือว่าในโอเน็ตที่เขียนว่าโอเน็ตนะครับก็จะมีย่อยๆ1อันเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อจะสอดคล้องกับตารางแบบนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเซฟตรงนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้แหละครับมาแสดงเป็นหัวตารางนะครับแล้วลองดูว่าแสดงได้ไหมนะครับผมเซฟไว้ก่อนนะครับปุ๊บฟึ๊บโอเคทีนี้อันนี้ก็อยู่ในนี้แล้วนะครับทีนี้เราแสดงหัวตารางยังไงนะครับเราก็เนื่องจากผมแอบโกงไปเขียนโค้ดทิ้งไว้ก่อนนะครับก็คือเราจะต้องแปลงตรงนี้ให้ไปเป็น treeนะครับเป็นโครงสร้างแบบ tree นะครับซึ่งผมแอบเขียนไว้ก่อนแล้วนะครับอยู่ในนี้นะครับในเมเจอร์จะมีไฟล์ชื่อutil ซึ่งจริงก็ไม่ควรจะใช้ชื่อนี้ผมขอเซฟเป็นชื่ออื่นก่อน header util นะครับเซฟเป็นชื่อนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไลบรารีที่เราจะใช้นะครับก็หลักๆ ก็คือจะนี่ครับจะเรียก pass header ตัวนี้นะครับผมแอบเขียนแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กถ้า def เป็น0ก็มันจะมีบั๊กนิดนึงนะครับ def เท่ากับ0ก็ไม่ต้องทำนะครับโอเคแล้วก็ line นี่ก็ต้อง strip นิดนึงนะครับโอเคถ้ามีสตริงข้างหลังนี่ก็เอาลบทิ้งนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้อ่ะโอเคขอผมไปลบไฟล์ชื่อเก่ากันนะครับคือตั้งชื่ออยู่ที่มันค่อนข้างจะเจเนอรัลไปนิดนึงโอเคพอได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในโปรเจกต์เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะสร้างตรงหัวตารางนะครับทีนี้เดี๋ยวเราใช้วิธีที่ไม่ค่อยดีก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปเขียนในโมเดลนะครับโมเดล Admission Project เนี่ยเดี๋ยวจะมี
เมธอดอันหนึ่งชื่อสร้างหัวตารางนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียกใช้ตรงนู้นตรงนี้ตัวพาสสร้างทรีอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆย้ายมันให้ไปเข้าถูกที่ถูกทางนะครับงั้นก็ table header ตรง column description เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างนี่แหละครับเป็นตัวชื่อ table header มาก่อนนะครับ major table header นะครับซึ่งเมื่อตอนนี้ตรงนี้มันจะยังไม่ค่อย flexible เท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องแปลว่าจริงๆมันต้องมีคอลัมน์อื่นๆซึ่งเราสามารถเติมไปได้แต่ว่าเราเอาแบบเถื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้น columns notes ก็เท่ากับเราต้องไป include pass header มานะครับก็จะเป็น from header utils import pass header นะครับจริงๆเราเนื่องจากเราทำเป็น header อยู่ที่แล้วนะครับก็อันนี้ไปเลยแล้วกันครับไม่ต้องใช้ pass header ก็คือtable header อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับsales.column description แล้วเรามาเขียนใน util เลยครับเดี๋ยวเราค่อยโยกครับเขียนให้มันเสร็จก่อนแล้วนะครับนี้ตัวเราควรจะต้องรู้ว่าตัว table เนี่ยมันลึกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้นะครับก็คือถ้าคอลัมน์ไหนมันมีลูกใช่ไหมครับเราคือจะค่อยๆสร้างเราจะได้กลับดูนี่ครับเราจะได้คอลัมน์ประมาณtable แบบนี้มาได้เราก็ต้องแบบสร้างทั้งหมด3แถวนะครับเวลาเขียน table ใน HTML เนี่ยก็แถวแรกแล้วก็แถวที่2นะครับแล้วก็ แถวที่3นะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราต้องรู้ว่าแถวไหนเนี่ยคอลัมน์ไหนเนี่ยมันจะ1คือ span call span เท่าไหร่ก็คือความกว้างอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับ getpad เนี่ยก็จะต้องมีความกว้าง1 2 3 4 5 6 7 8ช่องอย่างนี้เป็นต้นส่วนวิชาเฉพาะเนี่ยกว้างแค่1ก็พอแต่ว่าต้องมี row span เท่ากับ2นะครับมันจะมี column span กับ row span ที่เราต้องไปคิดของแต่ละเซลล์นะครับแล้วก็เรียงกันตามแถวนะอย่างเช่นอันแรกก็ต้องcolumn span เท่ากับเท่าไหร่1 2 3 4 5 68 9 10 11 12 13 14เท่ากับ14เป็นต้นนะครับนี่คอลัมน์ span มันจะเอามาจากไหนก็คือจำนวนลูกที่เป็น leaf ทั้งหมดของโนดนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นคอลัมน์ span นะครับส่วน row span เนี่ยก็จะต้องส่วนใหญ่ก็จะเป็น1หมดนะครับยกเว้นคุณเป็นอะไรเป็น leaf นะครับแล้ว leaf อยู่ในเลเวลที่อย่างเช่นอันนี้ตารางมี3เลเวลแต่คุณเป็น leaf ที่เลเวลเท่าไหร่นะฮะ leaf ที่เลเวล2นะครับนี่เลเวล1เลเวล2คุณก็ต้องเป็น row span เท่ากับ2เป็นต้นนะครับฉะนั้นเราต้องคำนวณ2อย่างนี้ในแต่ละโนดนะครับนั้นเราก็ต้องวิ่งไปใน tree นั่นเอง table header นะครับheader ก็เท่ากับ pass header เสร็จแล้วเราก็จะในแต่ละโนดนะครับเราก็จะต้องคำนวณของ2 3อย่างประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะสร้างตารางโดยสร้างเป็นหลายๆแถวนะครับเราก็จะมี rows แต่ rows ก็จะเริ่มต้นด้วย row 0 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละ rows ก็จะเป็นครับก็จะเก็บว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างแต่ละอันก็จะมี call span โดยอัตโนมัตินะครับงี้ถ้าเป็น leaf ก็คุณอยู่ row ไหนก็จะมี row span คำนวณให้เนาะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะสร้างmethod ที่จะวิ่งไปใน tree นะครับก็ท
Towers โน้ตอย่างนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ Towers ใส่โน้ตเป็นโน้ตเดียวพอนะครับแล้วก็ Depth ความลึกปัจจุบันนะครับประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ใช้ Children จากรูปแบบอ๋อตัว Pass Header ของเราเนี่ยนะครับมันจะแกะมาให้แบบนี้นะครับก็คือสมมุติเรามี3แถวนะครับ A B C นี้นะครับอันนี้ back end ก็ถือว่าขึ้นบรรทัดใหม่นะครับคือจะมี A มี B แล้วก็มี C อย่างนี้ตัวนี้ก็จะแกะออกมาเป็น3โหนดนะครับแต่ละโหนดก็จะมีรูปแบบอย่างนี้นะครับเหมือนเป็น list นะครับอันนึงเป็น string แล้วอันนี้คือลูกของมันนะครับถ้าไม่มีลูกก็คือเป็น leaf แบบนี้นะครับอย่างเช่นมี A star A star B แล้วก็ star C ก็จะ B จะเป็นลูกของ A A ก็จะเป็นนี่โหนด A อยู่ตรงนี้นะครับก็มีลูกในเซตของลูกก็จะมีโนด B อยู่1อันอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าอันนี้ A B C D นะครับก็จะซ้อนกันไปแบบนี้นะครับเพราะนั้นใน Towers นะครับก็คือ children ของโนดเนี่ยก็คือจะเป็นโนดอันที่1นะครับทีนี้ title ของโนดก็จะเป็นโนด0อย่างนี้เป็นต้นนะครับ if len children เท่ากับ0ก็คือเป็น leaf ละอย่างนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะassign ของเข้าไปใน rows ตามความลึกของมันนะครับประมาณนี้นั้นเริ่มที่ความลึก0นะครับความลึก0เราก็จะเอาถ้าเราต้องรู้ก่อนครับว่าโนดนี้มันมีลูกกี่คนนะใช่ไหมฮะถ้า children เป็น0ก็คือไม่มีลูกเลยนะครับเพราะนั้น width นะครับ call spanของโนดก็เท่ากับ1นะครับไม่งั้นก็เราก็ต้อง traverse เข้าไปดูในลูกนะครับนั้น for child in children นะครับเนาะแล้วเราก็ traverse ไปที่ child เราก็สั่ง depth บวก1นะครับเพิ่มความลึกเข้าไปนะครับนี้ traverse ควรจะคืนอะไรนะครับถ้าให้ง่ายหน่อยก็คือควรจะคืนว่าเรามีลูกกี่คนกลับมาด้วยนะครับนั้นก็ leaf count เท่ากับ0นะครับแล้วก็ leaf count บวกเท่ากับนี่ประมาณนี้นะครับดูว่าลูกทั้งหมดกี่คนนะครับก็ recursive ไปตัวที่ชายก็จัดการเพิ่มตัวเองเข้าไปใน rows ให้มันเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ส่วนอันนี้ตัวเองเนื่องจาก leaf count เรียกเป็น leaf count เลยแล้วกันนะครับเท่ากับ1เลยนะครับก็คือไม่มีใครละก็มีตัวเองอย่างเดียวนะครับประมาณนี้เพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าเมื่อรันตรงนี้เสร็จเรา leaf count ก็จะเป็นบอก column span ของเราเลยนะครับเพราะนั้นเราก็จะ insert ตัวเองเข้าไปใน rows นะครับที่อยู่ใน depth ตรงกับที่เราต้องการนะครับประมาณนี้โอเคนะครับนั้นก็ if len rows มากกว่านี่นะครับเราต้อง insert ตัวเองทีนี้ rows มันมีหลายอาจจะมีหลายอันนะครับเราอาจจะต้องรู้ความลึกก่อนนะครับทีนี้ยากเราใช้ row เป็นดิกแล้วกันนะครับโอเคก็คือ if depthเท่าไหร่นะ if depth not in rows ก็คือยังไม่มีอันนี้นะครับเราก็สั่ง rows depth เท่ากับเป็น list นะครับเราก็ใส่rows depth not append อะไรก็คือ title ของเราเองนะครับกับตัว leaf count ประมาณนี้นะครับได้ตรงนี้เสร็จปั๊บตัว rows เราก็ครบละนี่เราจะเจน header เราต้องรู้ว่าเรามีทั้งหมดกี่ rows นะครับเราก็ row count ก็เท่ากับ len ของ rows นะครับ for r in len ก็เอาทีละบรรทัดเนาะ row count เดี๋ยวเอา string ก่อนนะครับ list output เท่ากับเป็น list ไว้แล้วกันนะครับเราจะค่อยๆ append เข้าไปใน output แล้วเราก็ค่อยเอาจะค่อย append string เข้าไปใน output นะครับเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาจอยกันเพื่อสร้าง
เอาพูดอีกทีนึงนะครับก็เป็น TR นะครับแต่ละแถวเนาะเปิด TR ปิด TR โอเคแล้วก็ for loop เอาเลยนะครับก็ for อะไรนะ title leaf count span in rows r นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้rows r นะครับถ้าเป็น leaf ถ้าไม่ใช่ leaf ก็คือ if span เท่ากับ1นะครับเราก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับเราก็สร้างคอลัมน์ขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าไม่เท่าถ้าเท่ากับ1เนี่ยเราอาจจะเป็น leafนะครับเราจะเป็นตัวสุดท้ายเราก็ต้องดูแลเรื่องrow span ด้วยนะครับเช่นเราเป็น GPA เนี่ย row span ต้องเป็น2แต่ถ้าเราไม่ใช่ leaf เนี่ยเราสนใจแค่ call span อย่างเดียวนะครับนี่นะฮะถ้า span เท่ากัน1ก็คืออาจจะเป็น leaf นะครับแล้วก็ if r ไม่เท่ากับ row count ลบ1นะครับนี่ก็คือไม่ใช่แถวสุดท้ายนะครับเราก็ต้อง output แบบนี้นะครับ outputdot append td ใช่ไหมฮะบวก title บวกอันนี้เรายังไม่ได้ clean up ตัวไอ้นั่นเลยนะครับตัว html นะครับเพราะว่าถ้าใน title มีเครื่องหมายใหม่มากกว่าน้อยกว่ามันจะไปพังกลายเป็นทำ tag เราพังได้เดี๋ยวเราค่อยมา clean up นะครับถ้าไม่ clean up เดี๋ยวบั๊กได้นะครับถ้าไม่เท่ากับ1นะครับก็ต้องมี row span ด้วยนะครับเท่ากับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับบวก str ของอะไรสักอย่างของ string เราจะต้องรู้ว่าเรา row span เท่าไหร่ก็หลักๆก็คือ row count ลบ r ลบ1นะครับลบ r นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามี3แถวแล้วคุณอยู่แถวที่เป็นเบอร์1ก็ต้องเหลืออีก2แถวถ้าเป็นเบอร์0ก็เหลือ3แถวนะครับประมาณนี้นะครับปึ๊บเติมนี้เข้าไปครับไม่งั้นก็จริงๆเราก็คิดอย่างนี้ได้เลยครับ row span เท่ากับ row ครับก็ใส่มันให้หมดเลยแล้วกันครับลบ1ลบ r นะครับ row span นะครับไม่งั้นก็สั่ง output.append col span นะครับ column span นะครับประมาณนี้โอเคพอได้ตรงนี้ปั๊บเราก็เอา output มา return output dot return กว้างๆแล้วก็จอย output เข้าด้วยกันครับทำจะได้สตริงตัวเดียวเราถ้าเราต้องการความสวยงามเราก็ควรจะจอยด้วยขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเวลาพิมพ์ออกมาจะได้ดูงามสง่านะครับประมาณนี้ดังนั้น table header ก็เขียนประมาณนี้แล้วลองมาดูครับว่ามันจะรันได้ไหมนะครับโอเคเรียนนี้หน้าโปรเจกต์แล้วนะครับเราก็เอาสร้าง table ไว้ตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่เลยครับ project.อะไรนะ major table header นะครับในเทมเพลตนะครับเวลาเราเขียน .major table header เนี่ยสิ่งที่เทมเพลตมันทำนะครับมันจะไปดูว่ามีฟิลชื่อนี้ป่ะถ้าไม่มีมันก็จะไปเรียกไปเรียกเนี่ยครับฟังก์ชัน method ตัวนี้นะครับเราก็จะเจนค่าออกมานะครับอ่ะลองมาลุ้นกันครับว่าจะบึ้มไหมนะครับผมเดาว่าคงพักไปโอเคheader utils พังครับ header utils จุดนะครับเนี่ยไม่ไปเอาเนี่ยมา import จาก root มันหมดนะครับปึ๊บไหนล่ะ table ของฉัน return table header column descriptiontable header ไม่รีเทิร์นอะไรมาเลยครับเยี่ยมเลยครับโอเคเราโอเคครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวนะครับ print rows print มาดูหน่อยครับดูสิมันเอาอะไรให้เราชิป
เวลาสั่งปริ้นต่างๆมันจะมาโผล่ตรงนี้สังเกตว่าไม่มีโรสไลด์โผล่เลยครับอ๋อก็ถูกแล้วครับเพราะเราลืมเรียก towers ครับ towers ต้องดูโหนดที่เลเวลแรกด้วยนะครับนั้นก็จริงๆเราก็ towers โหนดคือเราเขียนแบบเถื่อนๆแล้วกันนะครับสมมติว่าเลเวล0มีหลายโหนดด้วยเราก็สั่ง towers แยกกันไปครับประมาณนี้โอเคลองรันดูครับโอ้โอเคครับอย่างน้อยเออร์เรอร์ได้จริงจังมากบวกเท่ากับอินนันไทป์โอเคบรรทัดไหนเอ่ยแรปคอลแบ็กเรนเดอร์มันจะไปเรียกใครเนี่ย Major Table Header นะครับมันก็มาเรียก Major Table Header ของเราแล้วโอเคอยู่นี่นะครับ Towers N0 Towers Child Dev อ๋อเราลืม Return ครับใช่ไหม Towers ต้อง Return อ่ะโอเค Return Leave Count อ่ะโอเคครับลองรันใหม่ชิปอ๋อโอเคมีของออกมาแล้วนะครับถูกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ Django มันทำให้เราแบบอัตโนมัติครับก็คือว่าถ้าเราดูในเทมเพลตแล้วนะครับเรามีการแสดงผลตรงนี้นะครับ Django เนี่ยมันจะเรียกว่า escape ให้เราอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราพิมพ์ td tr เนี่ยมันจะถูก escape หมดเลยนะครับเพราะนั้นจะไม่ตารางมันจะไม่โผล่เป็นแบบนี้ถ้าเราดูใน html เนี่ยโค้ดนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ให้เราเลยมัน escapeให้เราเลยนะครับถ้าเราต้องการจะแสดงผลเองนะครับทำแบบนี้คือจึงไม่ถูกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเขียนเถื่อนๆไปก่อนครับเรามาอ่านคู่มือ Django นะครับว่าทำยังไงไม่ให้มัน escape ให้เรานะครับเทมเพลตนะครับจะมีแท็กที่บอกว่าไม่ต้อง escape แล้วฉัน escape มาแล้วอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการบอกว่าอันนี้ปลอดภัยแล้วไม่ต้องไป escape ซ้ำนะครับมันจะมีอย่างตัว escape ที่มันจะมี escape ให้นะครับแต่เราบอกว่าไม่ต้องแล้วมัน safe เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ safe คือบอกไม่ต้อง escape แล้วนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเราก็ใส่เข้าไปครับแต่เราต้อง make sure ว่ามันเซฟจริงนะครับไม่งั้นโค้ดเราก็จะโดนบึ้มอ่ะโอเคนะครับก็จะมีของขึ้นมาอย่างนี้อาจจะดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าผมคิดว่าเราทำถูกแล้วครับนี่อันนี้มันเป็น header ใช่ไหมครับขอผมแก้อีกนิดนึงครับเราควรจะเป็น th นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ตารางมันเห็นชัดขึ้นนิดนึงนะครับ t ไม่ใช่เป็น td thซึ่งโค้ดที่เขียนแบบนี้มันมีปัญหาที่ว่าสมมุติผมอยากใช้เป็น TD เนี่ยผมก็ต้องมาแก้ตรงนี้แล้วมันก็จะไม่ค่อย flexible แต่ว่าแต่ตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นหลายอย่างนะครับโอเค table ผมก็ต้องใส่อะไรนะครับทำยังไงให้มันเห็นกรอบนะครับอันนี้เป็นเทคนิคโบราณเลยนะครับแต่ว่าคิดว่าโค้ดน่าจะถูกแล้วนะครับก็คือมีช่องเป็นแบบนี้เนาะแล้วมีช่องข้างล่างแบบนี้โอเคborder นี่นะครับขอเซิร์ชนิดหนึ่ง table border html เราจริงๆต้องใช้ css ทำสไตล์นะครับแต่ว่าเราเถื่อนๆไปก่อนนะครับสั่งที่เลยได้ไหมไม่น่าได้นะครับถ้าได้ผมจะปวดหล่อมากเลยนะโอ้ได้โอ้โอเคนะครับโอ้ก็ถูกกันหมดเลยยกเว้นเกณฑ์ขั้นต่ำทำไมเกณฑ์ขั้นต่ำหล่นมาตรงนี้นะครับเนาะก็บั๊กที่ขั้นสุดท้ายโอเคเรามาดูนิดนึงครับทำไมเกณฑ์ขั้นต่ำมันผิดนะครับแต่ถ้าทำนี้ก็เห็นเลยครับว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเพราะว่าจริงๆตัวนี้คาดว่า call span มันจะยาวไม่ถึงนะครับเรามาดูนะครับว่าข้อมูลเราถูกไหมนะครับถ้าข้อมูลเราถูกเดี๋ยวเราไปหาวิธีแก้ครับเกณฑ์ขั้นต่ำอ้าว
อ๋อเกมขั้นต่ำอยู่ในโอเน็ตโอเคแต่โอเน็ตมันไม่มีลูกอ๋อมันหลุดมาเนี่ยนะครับโอเน็ตอ๋ออ๋อโอเคอันนี้บั๊กโอเคครับมันบั๊กอยู่ครับเพราะว่าโอเน็ตมันเห็นว่าตัวเองเป็นไงครับเป็นมีลีฟเป็นหนึ่งนะครับมันเลยนึกว่าตัวเองเป็นลีฟไปนะครับมันก็เลยพองตัวเองให้อ้วนขึ้นมานะครับทำให้เกณฑ์ขั้นต่ำหลุดมาตรงนี้โอเคเราไปแก้นิดนึงครับเพราะฉะนั้นตอนตรงนี้เราใส่แต่สแปนไม่ได้แล้วเราต้องใส่ว่ามันเป็นลีฟด้วยหรือเปล่านะครับนั้นผมก็จะใส่2อย่างนะครับโอเคเลนโอเคลีฟเขาแล้วก็ is leaf แล้วก็ true is leaf แล้วก็ false ผมจะใส่เข้าไปอีกอย่างหนึ่งครับเป็นโอเคเป็น leaf หรือเปล่านะครับ เพราะนั้นเราดูว่ามันเป็นรากหรือเปล่าโดยดูจากสแปนไม่ได้ละต้องดูจาก is leaf นะครับ if ทีนี้ถ้า if notis leaf เราถึงจะให้มี low span นะครับรันใหม่ครับปุ๊บโอ้พังกว่าเดิมเดี๋ยวนะครับสักครู่ครับ is leaf เป็น fall โอเคเดี๋ยวนะครับถ้าไม่มีลูกนะครับก็เป็น leaf นะครับถ้ามีลูกอ๋อถ้ามีลูกเป็น leaf ถูกแล้วถ้าไม่มีลูกก็ไม่ใช่ leaf โอเคอันนี้ถูกทีนี้ตอนเจนทำไมพังทลายระดับนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ leaf แล้วอ๋อมึนครับต้องเป็น leaf ครับกลับกันโอเคตารางก็ออกมาตรงที่เราต้องการแล้วนะครับแถว2มีแค่นี้แถว3มีอันนี้นะครับเพื่อจะเทสให้มันสนุกขึ้นนะครับเราเทสอีกอย่างหนึ่งนิดหนึ่งสมมติว่ามี4แถวแล้วกันบอกไม่บอกแต่ถ้าเรามีชอบมีบั๊กเรื่องอันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยลองดูนิดหนึ่งครับปึ๊บเซฟโอเคมีข้างล่างข้างในแล้วนะครับ2อันแล้วก็อันนี้มี1อันโอเคแก้ผักนิดหน่อยโอเคนะเพราะนั้นตอนนี้เอาแค่หัวตารางขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับเอาของใส่ไว้อย่างนี้ไม่ดีเลยนะครับแทบจะไม่เหลือความปลอดภัยอะไรแล้วเราต้องมา escape ตัวไตเติลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมา escape ในนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสังกะโบยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีที่มันดีกว่านี้นะครับในคลิปถัดไปเพราะคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วนะครับค่อนข้างเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้าเรามาดูครับเราจะย้ายไปตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะพยายาม import major เข้าไปครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็จะพยายามจะทำสไตล์ทำอะไรให้มันดูดีดูงามนะครับอันนี้แค่เอาหัวมาแสดงก็หน้ามืดแล้วครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ขอไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ